ฉะนั้นวันนี้ในการเปิดเวทีถึงเริ่มตั้งแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงดุดบิดอนมารดามารดาครับแล้วถึงเข้าพิธีบวงสรวงครับแล้วถึงกลับมาเป็นมาร์ชของกลุ่มครับเห็นไหมครับตามด้วยสะท้อนถึงสมาชิกที่ถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญก็คือมาร์ชชาวนาครับซึ่งวันนี้จริงๆก็ถูกการปกครองผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหนี้สินก็ขึ้นท่วมหัวไร่ที่ทำกินกินแดนเข้าไปทุกทีสภาพวันนี้ก็เป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นการเรียงลำดับเพลงนี้มันถึงบอกนัยยะสะท้อนฐานะจิตใจที่มีการเทิดทูนต่อองค์พระมุกอย่างไรไปถึงกลุ่มสำคัญของประเทศชาติก็คือชาวนาแล้วในมัธยมธิปไตยยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยใช่ไหมครับนั่นก็คือการขอบคุณอยู่ในมัธยมของธรรมาธิปไตยใครสนใจจะเป็นสมาชิกธรรมาธิปไตยนี่สมัครได้ที่ใครก็มีสายต่างๆอยู่แล้วสมมติว่าคนที่อยู่ขอนแก่นชัยภูมิอะไรก็ผ่านมาทางลูกเครือก็ได้คนที่อยู่ทางสกลนครก็มีสายจัดตั้งอยู่แล้วแล้วคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกจะพิจารณาเขายังไงมันมีคณะกรรมการพิจารณาขั้นต้นอยู่แล้วครับ อย่างน้อยต้องเป็นคนยังไงบ้างอายุกี่ปีมีระเบียบการก่อนจะรับก็คือให้ศึกษาระเบียบการและรับรองระเบียบการก่อนถ้าไม่รับรองระเบียบการก็สมัครไม่ได้แล้วก็ต้องมีคนรับรองด้วยอย่างผมไปแนะนำนายกเข้ามาแต่ต้องมีอีกคนหนึ่งมารับรองว่าผมทำถูกแล้วคนนั้นก็คนจะมาเป็นสมาชิกก็จะต้องรับรองระเบียบการโดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองไม่มีเงื่อนไขว่าผมมีข้อบกพร่องอันนี้อันจะอนุโลมได้ไหมจะนั้นไม่ได้ครับถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระวางไว้อันนี้ก็คือกลุ่มธรรมาธิปไตยแสดงว่ารับสมัครสมาชิกเป็นรายบุคคลได้ค่ะแต่แนวร่วมคนไทยรักชาติรัฐธรรมนูญเราเป็นกลุ่มรับหมดเราเป็นกลุ่มใครก็ได้กลุ่มไหนเป้าหมายเดียวกันก็ถือว่าเข้าไปแนวร่วมคนไทยรักชาติรัฐธรรมนูญเชื่อไหมที่ผู้ผมขยายอยู่ทุกวันเนี่ยเดือนละ1,000-2,000เนี่ยไม่เอาก็ได้แล้วก็ต้องนั่งให้การศึกษาให้เข้าใจเดือนละ2,000-1,000-2,000เนี่ยไม่ต้องว่าหรอกเพราะว่าผมขยาย 2-3 คน 2-3 คนเข้าใจแล้วก็ขยายต่อมันจะบานออกไปเรื่อยขยายออกไปหมู่บ้านต่างๆปัญหามันต้องมีการขึ้นต่อจัดตั้งอย่างไม่มีเงื่อนไขนะเวลาปฏิบัติอย่างไม่มีเงื่อนไขนอกจากว่าไม่ได้สั่งให้คุณปฏิบัติเท่านั้นแสดงว่ากฎระเบียบมีไว้ให้สำหรับผู้เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมคะมีวินัยอยู่10 ข้อบอกได้ไหมคะว่า10 ข้อมีอะไรข้อสำคัญแล้วกันสำคัญสำคัญนะคะใครขาดข้อนี้เป็นไม่ได้ข้อเดียวเอาข้อเดียวค่ะปฏิบัติการทุกอย่างต้องฟังคำบัญชาอันนี้โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ผอ.ทบ.เลยนะนี่นะการจะปฏิบัติการทุกอย่างต้องฟังผู้บังคับบัญชาแต่แนวร่วมในอิสระเคลื่อนไหวภายใต้เป้าหมายเดียวกันค่ะแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินในวันนี้นะวิริยะทำงานร่วมกันนี่คืออิสระเคลื่อนไหวภายใต้เป้าหมายเดียวกันใครจะเคลื่อนตรงไหนก็ได้แต่ว่าเป้าหมายที่เดียวกันฉะนั้นวันนี้ที่มีการเปิดตัวนี่ก็มีพลังธรรมาธิปไตยมีสภาเกษตรกรไทยแห่งชาติมีสมาพันธ์เกษตรกรไทยแล้วก็มีแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่บุกเบิกกันขึ้นมาแต่เรามีเพิ่มอีกเปิดโอกาสในองค์ประกอบในความคิดว่าจะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนก็คือภาคีภาคประชาชนก็แปลว่ากลุ่มต่างๆเลยก็ขอเชิญชวนทั้งหมดร่วมกันมาเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้เดินทางไกลกอบกู้ราชนาจักรไทยเป้าหมายที่ถือว่าชนะก็คือราชนาจักรไทยไม่ถูกแบ่งแยกแม้แต่ตารางนิ้วเดียวหรือเราไม่ยอมเสียดินแดนไทยแม้แต่ตารางแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอันนี้คือเป้าหมายของเราพออย่างนี้ได้ไหมฮะได้ครับ สงสัยวันนี้หลายคนทางบ้านคงคิดหนักโอ้โหงานนี้มันยังไงกันแน่เนาะวันนี้ประชาชนกับรัฐบาลเดินสวนทางกันแล้วรัฐบาลบอกว่ารอคำสั่งของศาลโลกให้ศาลโลกตัดสินศาลโลกตัดสินไงก็เอาอย่างนั้นแต่ประชาชนบอกว่าไม่รอ
เราพูดได้คำเดียวว่าเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเอ๊ะแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วอาจารย์คะไปร้านหนึ่งมีคนเข้ามาใช้คำพูดนี้เหมือนกันนะเขาออกสีเขียวๆนะฮะไม่ทราบว่าเขาได้คำพูดนี้จากสหายพิชิตหรือเปล่าคะเขาว่าไงครับเขาบอกว่าเขาไปทำไวนิลเขาแต่งตัวสีเขียวๆในไวนิลเขาบอกว่าเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับผมคิดว่าคำนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนหัวจิตหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วมันก็เป็นข้อกังขานะครับว่าจะต้องถามเขากับว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าครับเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยผมฟังดูคนที่มีวัยวุฒิน้อยลงไปจะเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็ได้พอไปถามคุยก็ว่างานนี้คิดยังไงงานนี้เนี่ยผู้เฒ่าเขาเคลื่อนผู้เฒ่าเขาเคลื่อนเขาพูดอย่างนี้เองงานนี้ผู้เฒ่าของเคลื่อนตกลงในกลุ่มธรรมเนียแยกมีผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้สาวผู้เฒ่าจะเอาไงหนุ่มสาวตามหมดหรือยังไงหรือผู้เฒ่าคือจะตั้งใจความหมายนี้ครับ อ้าวคนหนึ่งคนใดตอบได้เลยค่ะใครเป็นผู้เฒ่าตอบเลยค่ะก็ถ้าตามสหายก็บอกไม่เป็นผู้เฒ่าถ้าผู้เฒ่าก็หมายถึงจัดตั้งถ้าในศัพท์ที่พวกเขาใช้นะครับที่ใช้กันจนรู้กันหน่อยว่าผู้เฒ่าก็คือจัดตั้งครับก็มีคนพูดถึงเยอะมากว่าช่วงนี้อดีตนายกท่านหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีคนที่มาเปิดหน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมีการประสานงานไหมกับอดีตนายกท่านนั้นอดีตนายกที่อ้างภาคอีสานตลอดละแล้วบอกว่ามีฐานที่มั่นอยู่ต่ออยู่ทางภาคอีสานตอนเหนือเยอะแยะไปหมดแล้วเวลานี้กำลังจะขึ้นอีสานตอนล่างตกลงเป็นการเคลื่อนไหวนี่คุยกันหมดหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่ประชาชนบางส่วนอยากรู้ถึงผมไม่เห็นด้วยนะครับก็พวกเราไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นการคิดของเฉพาะคนที่เขาอยากจะไปคืนมีอำนาจคืนเท่านั้นเองคนอยากคนเคยมีอำนาจเราอยากได้อำนาจคืนอำนาจคืนประเทศชาติมันจะเสียก็ช่างมันครับใช่ไหมคะครับแต่สำหรับผู้เฒ่าของเราบอกว่าไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสำหรับสหายชลิตเนี่ยมีคนมาบอกใบ้ให้ผมไม่ถามคำนี้ไม่ได้เลยคำถามคือใช่ไหมคะเขาบอกว่าการที่สหายชลิตเปิดหน้าวันนี้เนี่ยคนที่จะอยู่ในความทรงจำมากเมื่อย้อนอดีตคือฮุนเซนจริงไม่จริง จะบอกว่าฮุนเซนก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นขบวนการของขบเณรที่เขาต่อสู้อยู่สมัยนั้นแต่ในนั้นก็อาจจะรวมทั้งฮุนเซนด้วยก็ได้เอาละแกลอยไปแกลอยไปค่อยๆไปครับเคยมีการเจอฮุนเซนตัวในระหว่างการต่อสู้ไหมไม่เคยหรอกครับแต่ว่าคนอื่นเคยนะครับคนอื่นเคยแต่คนเหล่านั้นเขาก็เสียอำนาจไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีนะครับแสดงว่ามาถึงวันนี้เราเริ่มแกะรอยรู้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรผู้เฒ่าของเรานี่มั่นคงแน่นอนแต่ผู้เฒ่าที่เคยมีอำนาจคุณจะพูดอะไรเรื่องของคุณคุณอย่ามาแอบอ้างผู้เฒ่าของเราเด็ดขาดใช่ไหมคะครับครับผมข่าวที่เราได้ยินมาเข้าเขานะคะก็ฝากถึงพี่น้องทางบ้านด้วยนะคะใครที่ได้รับทราบข่าวผู้เฒ่าของเราทุกคนนี่เดินทางตามเทือกเขาเนี่ยทุกตารางนิ้วรู้หมดแล้วไม่ต้องแอบอ้างค่ะความจริงเนี่ยผมเนี่ยประชาชนฝากมาเยอะค่ะอยากให้ผมหาทางจัดตั้งกองทุนเพื่อติดอาวุธประชาชนก็มีอยากจะมีกองกำลังเพื่อไปเก็บคนนู้นเก็บคนนี้ก็มีอันนี้น่ากลัวนะอาจารย์อยากให้กองกำลังติดการฝึกอาวุธก็มีซึ่งจริงๆวิธีการนี่ล่อแหลมต่อกฎหมายทั้งนั้นแหละนะใช่ค่ะวันนี้เนี่ย
สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่บอกว่าไปฝึกอะไรๆเนี่ยผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องคงได้คำตอบแล้วในการบ้านที่ฝากผมมาไม่ต้องไปฝึกอะไรหรอกเพราะว่ามันมีกองทัพปลดแอกเป็นคำตอบอยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะมีการสามารถระดมกำลังได้ทันต่อเวลาพี่น้องวันนี้ที่ผมกับคุณสารบีช่วยทำหน้าที่แทนก็รู้แล้วว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายมีการจัดตั้งระบบมีการเดินงานอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วไม่สุ่มเสี่ยงด้วยสามท่านก็บอกมาแล้วฉะนั้นวันนี้ภารกิจที่พี่น้องฝากมาผมก็ถือว่าน่าจะบรรลุสิ่งที่พระองค์ไม่ใช่สิ่งโทษที่สิ่งที่พี่น้องฝากมาได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะก็รอแต่พี่น้องเนี่ยจะมีความมั่นใจที่จะร้อยพลังเข้าหากันค่ะในการเดินงานครั้งนี้พี่น้องบางส่วนวันนี้กาญจนบุรีที่ระหว่างที่เราเปิดเนี่ยเปิดตัวเนี่ยโทรมาเลยพอช่อง23ถ่ายทอดสดอาจารย์ชัยวัฒน์หรือเปล่า อย่าเพิ่งเปิดได้ไหมรอเมษาเปิดพร้อมกันเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็อยากจะชนะเร็วที่สุดอ่ะเพราะเราไม่อยากสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียเลือดเนื้อโดยไม่จำเป็นในสงครามที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้วสหายพิชิตก็ยืนยันตลอดบอกว่ามันผิดเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาตินะของสารโลกนะออกพิพากษาเมื่อไหร่เกิดสงครามมาคุณต้องรับผิดชอบนะเพราะมันไม่เป็นการที่จะให้เกิดสันติภาพในย่านนี้ได้เลยค่ะฉะนั้นนะวันเวลาเหล่านี้ถ้ามัวแต่รีรอกันต่อไปพี่น้องต้องตัดสินใจเองว่าใช่ไม่ใช่เพราะเราเคารพการตัดสินใจของท่านทุกคนค่ะเพราะสิทธิหน้าที่ของเราเท่ากันตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในช่วงนี้การตัดสินใจการเมืองของประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญทุกครั้งเราฝากการตัดสินใจทางการเมืองให้กับนักการเมืองให้กับรัฐบาลให้กับสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจทางการเมืองตัวเองว่าแนวทางต่อสู้ที่สุ่มเสี่ยงต่อราชอาณาจักรไทยจะถูกแบ่งแยกโดยแนวทางรัฐบาลกับแนวทางที่เราพูดกันค่ำคืนวันนี้เหลือ2แนวทางเท่านั้นพี่น้องจะเลือกแนวทางใครนี่คือประชาชนคิดซึ่งสวนทางกับรัฐบาลประชาชนคิดก็คือต้องเอาประเทศชาติมาก่อนแต่สำหรับนักการเมืองคิดเขาเอาผลประโยชน์ของพวกเขาไว้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เราก็ต้องดูว่าเนี่ยการดำเนินการของกลุ่มธรรมาธิปไตยผ่านผู้โสสามท่านคืนนี้สะท้อนเลยว่าบุคลิกต่างแนวร่วมค่ะค่อนข้างที่เก็บอาการสุขุมรอบครอบในการก้าวเดินทั้งความคิดไม่มีการสุ่มเสี่ยงถูกไหมแต่แนวร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทะลวงมากทะลุทะลวงเปิดเผยอย่าทำอะไรบอกเขาหมดจริงขั้นตอนทะลวงของแนวร่วมวันนี้ก็ถึงจุดเปลี่ยนผ่านค่ะเพราะว่าจะต้องขยายความสามัคคีพลังเพื่อเข้าสู่ชัยชนะแล้วค่ะฉะนั้นการทะลวงการอะไรของแนวร่วมพี่น้องอย่าสงสัยเลยว่าทำไมมันจะต้องลดน้อยถอยลงไปเพราะมันกำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แล้วจากชั่วโมงวันนี้เป็นต้นไปก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วก็รับชมแล้วก็รับฟังนะคะถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอย่างไรกับประเทศชาติของเราในเมื่อผู้เฒ่าของเราทั้งสามท่านผู้มีประสบการณ์นะคะการต่อสู้อันยาวนานและอาจารย์ชวัตได้ต่อสู้กับนักการเมืองอันยาวนานเหมือนกันกำลังจะพาเราไปในสู่เป้าหมายที่เราเคยวาดหวังไว้ท่านจะอยู่เฉยๆหรือจะมาร่วมกับเราเราต้องบอกเลยให้ท่านตัดสินใจตอนนี้ก็ต้องให้ทั้งสามท่านพูดทิ้งท้ายค่ะก็คงจะเป็นพี่ก่อนนะคะครับสหายผู้สุขุมค่ะขอก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างนี้พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยอยู่เคยกินเคยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ในเวลานี้ก็คิดว่าพี่น้องก็คง